คือหน้า114แบบที่ 2.1 ของนักเรียนมีแล้วทุกคนไม่ต้องลอกแต่ของครูหรอกเพราะทุกคนมีนี่หนังสือเรียนเท่าไหร่คะนักเรียนหน้า114แบบที่ 2.1 สิ่งที่เขาให้มามีอะไรบ้างมีเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากให้ความยาวของด้านมาว่าด้านนี้ยาว5 12แล้วก็13เสร็จแล้วเขาถามหาอะไรใช่นะนั่นในรู้ขนาดของมุมไหมรู้ไหมคะไม่รู้เขาไม่ได้บอกมาไงไม่รู้หรอกแต่ถ้าอยากรู้สามารถรู้ได้นะอันนี้เขาถามอัตราส่วนของทรายทรายคืออะไรด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นจะตอบอะไรฮะ5ส่วน13ของใครที่ยังไม่ได้ตรวจลงไปคนที่ส่งตรงเวลาตรวจให้หมดแล้วนั้นคนที่ยังไม่ได้ส่งตรงเวลาไปส่งช้าที่ไม่รับการตรวจลงไปเลยนะต่อไปทราย B เราก็ต้องไปดูที่มุม B ก็คือด้านตรงข้ามมุม B หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ12ส่วน13ต่อไปแทน A ก็ต้องดูที่มุม A ใช่ไหมแทนคืออะไรฮะด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดมุมก็คือ5 ส่วน 12ต่อไป cos A บ้าง cos A เป็นเท่าไหร่ฮะด้านอะไรบ้าง cos A ประชิดมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากมันได้เท่าไหร่ฮะได้12 ส่วน 13ต่อไป cos B ล่ะด้านประชิดมุม Bด้านประชิดมุม B หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะได้เป็น5 ส่วน 13ต่อไปแทน B ด้านตรงข้ามมุม B หารด้วยด้านประชิดมุม B ก็คือ12 ส่วน 5นะฮะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2อะไรบ้างข้อที่2ดูเฉพาะตรงนี้ไซคืออะไรด้านตรงข้ามมุมอันนี้คือไซของมุม A ด้านตรงข้ามมุม A ก็คือ4ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ5ต่อไป cos A ก็ด้านประชิดมุม A หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะได้เป็นเศษ3 ส่วน 5ต่อไปทราย B บ้างทราย B คือด้านตรงข้ามมุม B หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเศษ3 ส่วน 5ต่อไป cos B ก็คือด้านประชิดมุม B หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็ได้เป็น4 ส่วน 5ต่อไปแทน A ก็คือด้านประชิดมุม Aด้านตรงข้ามมุม A หารด้วยด้านประชิดมุม A ก็จะได้เป็นเศษ4 ส่วน 3ต่อไปแทน B ก็ต้องมาดูที่มุม B แทน B ก็ด้านตรงข้ามมุม B หารด้วยด้านประชิดมุมไหนฮะมุม B ก็จะได้เป็นเศษ3 ส่วน 4ต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่3ในข้อที่3บอกว่าอะไรคะนักเรียนหาค่าของอะไรนะไซน์ A ซะก่อนไซน์ A ไซน์คืออะไรด้านตรงข้ามมุม A หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็ได้เป็น4 ส่วน √41ต่อไปไซน์ B ล่ะไซน์ B ด้านตรงข้ามมุม B หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากได้เป็น5 ส่วน √41ต่อไปแทน A บ้างด้านตรงข้ามมุม A ห
หารด้วยด้านประชิดมุม A ได้เป็นเศษ4ส่วน5ต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือ cos อะไรนะ cos A cos A ก็คือด้านประชิดมุม A หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ5ส่วนรูท41 cos B ตอบเป็นตัวเลขเลย4ส่วนรูท41แทน B 5ส่วน4นะฮะนักเรียนเห็นว่าไม่ยากใช่ไหมฮะคราวนี้อันเนี้ยเขาไม่ได้บอกมุมนักเรียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหาค่าใช่ไหมฮะบอกเฉพาะความอะไรของมันความยาวของด้านถ้าสมมติว่าเขาบอกแบบเนี้ยว่าถ้าสมมติว่าไซน์ A ครูสมมติว่าไซน์ A ไซน์คือด้านตรงข้ามมุมหารได้ด้านตรงข้ามมุมฉากถ้าไซน์ A เนี่ยเท่ากับเศษ1ส่วน2นักเรียนว่า A มีขนาดของมุมเท่าไหร่ไซน์ A เท่ากับเศษ1ส่วน2ถามว่ามุม A มีขนาดเท่าไหร่1ส่วน2 30องศาใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าไซน์ B เท่ากับรูท3ส่วน2นักเรียนว่ามุม B มีขนาดเท่าไหร่ฮะ60องศาเขาบอกว่าแทน A เท่ากับ1 A มีขนาดเท่าไหร่45องศา cos A เป็นรูท3ส่วน2 A มีขนาดเท่าไหร่30องศานักเรียนข้ามมุมเนี่ยในที่เขากำหนดมาให้เนี่ยนักเรียนก็จะรู้เฉพาะsin cos แทนของมุมที่มีขนาดเท่าไหร่เท่านั้นเอง30 45แล้วก็60เท่านั้นที่นักเรียนที่เป็นพื้นฐานที่นักเรียนควรที่จะรู้แต่ถามว่าถ้าต้องการมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นต้องการ1องศาล่ะนักเรียนจะดูจากไหนต้องการดูจาก1ดู1องศาเนี่ยจะดูจากไหนคะนักเรียนลองเปิดไปดูซิว่าเปิดไฟมันมีอะไรให้ดูมีตารางให้ดูนักเรียนบอกครูสิคะว่าอยู่ในหน้าไหนคะได้เท่าไหร่คะหน้า105ทุกคนมีไหมคะบางคนบอกไม่มีเพราะว่าไม่มีหนังสือนี่ตารางก็จะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าอันนี้คือตารางค่าโดยประมาณของไซน์คอสและแทนถึงทศยมตำแหน่งที่3แสดงว่ามีอีกไหมมีอีกหาได้จากตารางต่อไปนี้โดยที่ค่าของไซน์ค่าของโคไซน์ก็คือคอสของมุมที่อยู่ระหว่าง0และ90องศาระหว่างแปลว่าอะไรระหว่างคนที่นั่งระหว่างตะวันฉายกับโมไนอ่ะคิดว่ามีใครมั่งอะไรนะนัฐกิจมนุษย์พันธ์แสดงว่าหัวท้ายอ่ะโมไนกับตะวันฉายนี่นับด้วยไหมไม่นับมัน1ถึง0ถึง90องศาระหว่าง0ถึง90องศาเนี่ย0และ90ถ้าเป็นจำนวนเต็มองศาก็เป็น1ถึง89ใช่ไหมคะนี่นักเรียนมาดูสิอันนี้คือมุม A อย่างนี้คือมุม A เท่าไหร่มุม A1องศานักเรียนไปดูที่มุม A ที่นักเรียนรู้จักดีกว่าที่นักเรียนรู้จักมันกี่องศานะ30นะมุม A เป็น30องศา A เป็น30นักเรียนดูค่าไซน์ของมันสิเห็นไหมตารางแรกหัวตารางคือไซน์ใช่ไหมนักเรียนดูที่หนังสือนักเรียนนะ
หัวตารางคือทรายใช่ไหมใช่เขาเขียนว่าถ้าได้เท่าไหร่ได้ 0.5 ของเราได้เท่าไหร่เศษ1ส่วน2งั้นบางทีก็เขียนเป็นเศษส่วนบางทีก็เขียนเป็นทศนิยมของเราเขียนเป็นเศษส่วนใช่ไหมเศษส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้ไหมคะได้คราวนี้เรามาดูที่45องศาไซน์45องศาได้เท่าไหร่คะนักเรียน 0.707 ใช่ไหมแล้วก็ดูค่าคอสได้เท่าไหร่ 0.707 เหมือนกันค่าแทนได้เท่าไหร่ 1.00 เห็นไหมฮะมันค่าไซน์ค่าคอสค่าแทนนักเรียนดูซิว่าไซน์17องศาได้เท่าไหร่คะนักเรียนไซน์17องศา 0.292 คอสล่ะ0.956 นะคะถ้าเราเรียนรู้ทรายรู้คอสสามารถหาแทนได้ไหมได้โดยที่ตารางถ้าตารางเขาไม่มีมาให้นักเรียนนักเรียนหาได้ไหมได้ใช้อะไรเครื่องคิดเลขกดปั๊บเลยเพราะในเวลาที่เร่งด่วนใช่ไหมเพราะว่าอันนี้จุดประสงค์เราคือให้รู้ค่าของมันไม่ได้เรียนเรื่องของการหารคราวนี้เราก็จะสามารถดูได้จากตารางนะฮะคราวนี้เรามาดูซิว่าถ้าเขากำหนดบางอย่างมาให้ถ้าสมมุติว่าเขากำหนดด้านมาให้นักเรียนสามารถหาขนาดของมุมได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ถ้าเขากำหนดความยาวของด้านมานักเรียนสามารถหาขนาดของมุมได้ไหมได้ได้เช่นนักเรียนดูนะขอไปที่สไลด์ค่ะจากรูปที่ครูกำหน